วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูสเต็กปลากระพงกรอบกับซอสวอลนัทวิธีทำสเต็กปลากระพงกรอบโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นลงบนปลากระพงตามด้วยน้ำมะนาวทาให้ทั่วทั้งสองด้านนำเนื้อปลาลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจุ่มลงในไข่ไก่ตีพอแตกจากนั้นนำคลุกกับเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อปลาลงทอดใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะวิธีทำซอสวอลนัทใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะแล้วตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดโดยใช้ไฟอ่อนจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเนยถั่วเกลือป่นพริกไทยดำบดซอสเปรี้ยวใบโหระพาสับวอลนัทเกรปเป็ดพาเมซานชีสผัดให้เข้ากันตักซอสวอลนัทราดลงบนสเต็กปลากระพงตกแต่งด้วยวอลนัทอบสุกรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ